สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ๋าคลิปนี้พี่เล็กจะพามารีวิวซาลาเปาญี่ปุ่นจ้าบุตตมังจ้ะชื่อญี่ปุ่นเขาก็จะให้มาแบบนี้จ้ะมัสตาร์ดแล้วก็ข้างในเปิดดูเขาก็จะแพ็คมาแบบนี้จ้ะข้างล่างเป็นแผ่นรองเหมือนไม้ไผ่นุ่มๆจ้ะอันนี้ของคุณพ่อบ้านลูกนี้ใช้ตะเกียบของพี่เล็กขอใช้มือล้างมือสะอาดเรียบร้อยจ้ะคนละลูกจ้ะเดี๋ยวเราไปทานที่โต๊ะจ้ะมาเรามาทานกันเลยจ้ะชมคลิปเพื่อนๆไปด้วยจ้ะชมคลิปลุงเนตรอยู่เอามาเปิดดูไปด้วยกันจ้ะนี่ข้างในจะเป็นหมูจ้ะซาลาเปาไส้หมูจ้ะพี่เล็กทานบ่อยแล้วแต่ไม่เคยรีวิวจ้ะวันนี้มีโอกาสข้างล่างเป็นเหมือนแผ่นไม้ไผ่ขอชิมกัดเพื่อนๆมาทานด้วยกันจ้ะทานไปด้วยกันจ้ะเพื่อนๆจ้ะอร่อยของเขาอร่อยจริงๆจ้ะเหนียวนุ่มใครมาโอซาก้าแต่เขามีหลายสาขาจ้ะเห็นโลโก้551ก็เป็นเจ้าเดียวกันนี้แหละจ้ะที่ยูนิเวอร์แซลก็มีที่อูเมดะก็มีที่นัมบะก็มีจ้ะใครมาเที่ยวก็ลองซื้อทานดูนะบุตตมังเนี่ยทานไปด้วยกันจ้ะเพื่อนๆจ้ะถ้าหากชอบก็ฝากกดติดตามหรือกด Subscribe ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเพื่อนๆจ้าเดินไปด้วยกันเหมือนเดิมจ้าเช่นเคยจ้ะสำหรับคลิปนี้รีวิวซาลาเปาญี่ปุ่นเล็กๆน้อยๆเอามาฝากเพื่อนจ้ะขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่แวะเข้ามารับชมให้กำลังใจกันจ้ะฝากกดติดตามกด Subscribe ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเพื่อนๆจ้ะเดินไปด้วยกันให้กำลังใจทุกบ้านเช่นเคยจ้ะขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพแข็งแรงอยู่รอดปลอดภัยมียอดวิวปังๆดังๆกันทุกบ้านนะเพื่อนๆจ้ะไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า